ของเราวันนี้เราอยู่ที่บทที่3นะคะหัวข้อก็เป็นเรื่องของการประมาณค่าสรรพสิทธิการถดถอยสำหรับสูตรที่ขึ้นให้นักศึกษาโทก็คือวิธีที่วิธีการคำนวณค่าสรรพสิทธิ์ค่ะในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ2ตัวเนาะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ใช้เมทริกค่ะในสูตรของเบต้า1แฮทเบต้า2แฮทเนี่ยซัมเมชั่น x1y x2 พวกเนี้ยเป็นตัวเลขหมดนะคะค่ะ x เล็ก y เล็กก็คือนะเอา xi ลบ x บาร์ใช่ปะนี่นะแยกให้ออกนะคะทีนี้การคำนวณค่ะโดยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสูตรแค่นี้แหละตัวแปรอิสระแค่2ตัวถ้าเราจะใส่จำนวนตัวแปรอิสระเนาะหรือตัวแปรที่เป็นเหตุเนี่ยค่ะตัวแปรทางขวานะ x1 x2 เนี่ยมากกว่า2ตัวมี x ตัวที่3 x ตัวที่4สูตรเหล่านี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะนั้นอีกวิธีนึงในการคำนวณเนาะซึ่งเป็นวิธีกำลังสองเนาะที่สุดเหมือนกันเนี่ยก็คือการคำนวณในรูปของการใช้เมทริกซ์เข้ามาช่วยคราวที่แล้วเนี่ยเราถึงตรงนี้เลยแล้วใช่ไหมคะโอเคสูตรในการหาเนาะค่ะสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยนะโดยวิธีที่ใช้เมทริกซ์ก็คือสูตรนี้ค่ะเบต้าแฮทเท่ากับเมทริกซ์ x ทรานสโพส xอีเวิร์ดเนาะคูณกับเมทริกซ์ x ทรานสโพส y ทีนี้อันนั้นก็สรุปเนาะขั้นตอนค่ะในการหามาก่อนที่เราจะมาแทนค่าเพื่อหาเมทริกซ์เบต้าแฮทเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเมทริกซ์ x ทรานสโพส x ค่ะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างเนาะในที่นี้เมทริกซ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่มีตัวแปรอิสระค่ะ2ตัวเรียนได้น้อยก่อนเดี๋ยวเราจะย้อนไปทำกับบทที่2นิดนึงตัวแปรอิสระตัวเดียวก็สูตรนี้ก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็อีกเมทริกซ์นึงก็คือเมทริกซ์ x ทรานสโพส y เนี่ยสมาชิกก็จะประกอบไปด้วยซัม y ซัม x 1 y ซัม x 2 y การซัมเมชั่นหรือการหาผลรวมตรงนี้รวมตั้งแต่ค่าสังเกตที่1ถึง n นะอันนี้คือสิ่งที่ละไว้ไม่ได้เขียนนะคะปกติแล้วการเขียนเครื่องหมายซัมเมชั่นเนี่ยจะต้องบอกด้วยว่าเรารวมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะทีนี้จากสูตรเราทำอะไรกันดีคะเดี๋ยวอาจารย์ไม่อยากกลับมาที่นี่นะอ่ะฝ่ายอักษรจดคำสั่งพวกนี้ไปนิดนึงเป็นคำสั่งใน Excel ค่ะเดี๋ยวพอเราเข้าโปรแกรมแล้วตัวมันจะเล็กนะอาจารย์จะมองเห็นลำบากค่ะคำสั่งแรกเนี่ย inverse ตรงนี้ก็คือการหา inverse matrix ค่ะใน Excel ทำได้หลายอย่างนะอาจารย์จะสอนเฉพาะที่เราใช้นะคะแล้วก็นักศึกษาไปทำรายงานก็เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าไปคำนวณมืออยู่ก็ลำบากเกินไปคำสั่งที่สองค่ะนะมันมาจาก matrix multiplication ก็คือการคูณ matrix MMULT เนี่ยค่ะการคูณ matrixค่ะที่เราจะสอนและการคูณด้วยมือใช่ไหมค่ะในซีโร่ก็ทำได้คำสั่งที่3เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะ m determ ตัวนี้ก็คือเมทริกซ์ determinant ก็คือค่า determinant ของเมทริกซ์ซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้โดยตรงค่ะแต่เราเอาไว้เช็คว่าเมทริกซ์นั้นๆเนี่ยมี inverse matrix ไหมค่ะเมทริกซ์ที่จะมี inverse matrix ได้เนี่ยค่า determinant ของเมทริกซ์จะต้องไม่เท่ากับ0อันนี้พื้นฐานคณิตศาสตร์นะหรือก็ไม่เป็นไรไม่สอบคณิตศาสตร์มาใช้เฉยทีนี้จากตัวอย่างของเราจะเสร็จแล้วค่ะจากข้อมูลเนาะที่เราใช้ทำนะในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์เนี่ย
เราก็ใช้ข้อมูลชุดนี้ใช่ป่ะคะ Y ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค X 1คือรายได้เนาะ X 2คือปริมาณเงินฝากในธนาคารค่ะเราใช้ข้อมูลชุดเดิมนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าประมาณการจากทั้ง2วิธีเนี่ยค่า2ภาษีมันเท่ากันจริงโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำตารางนี้ของนักศึกษาเนี่ยครั้งแรกเลยนะเขาจะมีคอลัมน์ทางขวาอีกหลายคอลัมน์เลยใช่ไหมคะแต่เป็นในรูปตัวเล็กเนาะใช้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องสร้างตารางช่วยกำหนดช่วยคำนวณเพิ่มนะคะในการหาค่าต่างๆมาใส่ในเมทริกซ์ x transpose x และเมทริกซ์ x transpose y นั่นแหละไม่ต้องจบตัวเลขค่ะตัวให้เข้าใจแต่ถ้าใครทำรายงานก็ต้องทำเหมือนอาจารย์เนี่ยซึ่งใน Excel เนี่ยการจะจับสองคอลัมน์คูณกันเนี่ยทำง่ายมากเดี๋ยวสอนให้นิดหนึ่งมีส่วนใหญ่เราเคยใช้ Excel มาไหมคะใช่ไหมเคยเปิดเข้าไปอย่างน้อยเคยเห็นหน้าตามันไหมโอเคนะจริงๆทำง่ายอะค่ะถ้านักศึกษาได้ข้อมูลมาเนี่ยลองทำเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่ามันง่ายกว่ามานั่งเรียนในห้องอีกห้องนี้ดูตัวเลขแล้วดูยกเนี่ยไปหมดเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวก่อนจะมีใครทำรายงานบ้างคะเผื่อว่าถ้าไม่ทำกันอาจารย์ก็ไม่ต้องสอนนะทำไหมทำอ่ะ เราต้องย้อนกลับไปค่ะว่าเมทริกซ์ x transpose x ของเราอ่ะหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะในเมทริกซ์ x transpose x ตอนนี้เรามีตัวแปรอิสระ2ตัวก็คือ x 1กับ x 2เนี่ยเมทริกซ์ x transpose x ค่ะสมาชิกข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะตัวแรกก็คือ n ค่ะทวนไปนิดนึงจากสไลด์เมื่อกี้จำนวนค่าสังเกตเนาะหรือจำนวนตัวอย่างทั้งหมดตัวต่อไปก็จะเป็นจำของ x 1ค่ะเมทริกซ์ x transpose x จะเป็นลักษณะของเมทริกซ์สมมาตรนะสมาชิกที่ทับกันมันจะเท่ากันค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือซัมของ x 2ค่ะแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นซัมของ x 2ด้วยนะตัวนี้ก็คือซัมของ x 1กำลัง2ค่ะ นี้ก็ x 1 x 2ซัม x 1 x 2ตัวสุดท้ายก็คือซัมของ x 2กำลัง2summation ตั้งแต่ i ก็คือ1ถึง n เพราะฉะนั้นในตารางไม่ใช่ค่ะสมาชิกในเมทริกซ์นี้นะสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มคืออะไรคะนะ n มีแล้วเนาะ sum x 1 sum x 2มีแล้วค่ะสิ่งที่ต้องหาเพิ่มก็คือ sum x 1กำลัง2 sum x 1 x 2แล้วก็ sum ของ x 2กำลัง2ใช่ปะอาจารย์ก็หามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเลขมันอาจจะดูเยอะพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นในรูปของข้อมูลจริงนะคะไม่ได้หาจากส่วนในแบบค่าเฉลี่ยเหมือนกับวิธีที่ไม่ใช่เมทริกซ์นะเราได้ n เท่ากับ10นะมีตั้งแต่38ถึง47เลยนะค่ะจำนวนตัวอย่างหรือจำนวนค่าสังเกตเท่ากับ10ซัม x 1ก็คือ440ซัม x 2ก็คือ150ซัม x 1 x 2ก็คือ19380ตัวซัม x 1 x 2ก็คือ6608ก็6608 264ค่ะอีกเมทริกซ์หนึ่งนะที่เราจะต้องใช้ก็คือเมทริกซ์ x transpose y นะว่ามีสมาชิกประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเขียนให้ค่ะหลังจากได้เมทริกซ์ x transpose x แล้วสูตรของเบต้าแฮทคืออะไรนะเมทริกซ์เบต้าแฮทเท่ากับ x transpose x inverse คูณกับ x transpose y นั่นคือก่อนที่เราจะเอามาแทนในสูตรนี้เราต้องหา inverse ของเมทริกซ์นี้ก่อน
อินเวอร์สเมทริกซ์หาไงคะพอแล้วลูกแจ้งมาเซตหนึ่งส่วนค่า determinant ค่ะของแมทริกซ์นั้นๆใช่ป่ะคะคูณกับค่า adjoint ของแมทริกซ์นั้นค่า adjoint ของแมทริกซ์นั้นก็เกิดจากค่า coefficient transpose คุ้นนะไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกไม่ควรให้ขนาดนั้นค่ะไม่งั้นเราจะหมดไปหนึ่งคาบในเรื่องขนาดอินเวอร์สแมทริกซ์อันที่บอกเดี๋ยวจะไปใช้ Excel ในการหาแต่เดี๋ยวขนาด2คูณ2สอนให้มันได้ยากนะ3คูณ3เนี่ยเราไปใช้คอมพิวเตอร์อาจารย์หามาให้แล้วเมทริกซ์ x transpose x inverse ค่ะแน่นอนนะเมทริกซ์ x transpose x เนี่ยมันเป็นเมทริกซ์สมมาตรค่ะเมทริกซ์สมมาตรก็คือเวลาที่เราพับตามแกนแนวทแยงเนี่ยสมาชิกที่พับกันมีค่าเท่ากันนะinverse ของเมทริกซ์ก็จะเป็นลักษณะของเมทริกซ์สมมาตรเช่นกันตัวแรกห้าสิบเจ็ดจุดห้าสองห้าเก้าตัวนี้ทศนิยมเยอะมากค่ะตัวต่อไปลบสองจุดสองเก้าหกสามอันหนึ่งค่ะตัวที่3 0 2 4 0 7นี้ก็จะเหมือนกับตัวนั้นค่ะ9 3 0 2 4 0 7 0 0 6 4 8ลบ0ท้ายนี้เท่าไรคะปั๊บก็คือนิยมอยู่0 3 7 0ตัวสุดท้ายก็คือ0 0 9ตัดขึ้น2 6น่ากลัวไหมตัวนิยมสี่ตำแหน่งค่ะอีกอันนึงเนาะเราได้เมทริกซ์ x transpose a inverse แล้วค่ะเมทริกซ์หน้าหรือเมทริกซ์นำเนาะในการที่จะไปคูณกันอีกเมทริกซ์นึงก็คือเมทริกซ์ x transpose y ค่ะซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยอะไรคะผลรวมของ y ค่ะผลรวมของ x 1 y ผลรวมของ x 2 y ค่ะเช่นเดียวกันนะซัมเมชั่นของ y หรือผลรวมของ y เนี่ยหาไว้แล้วครั้งที่แล้วค่ะ207สิ่งที่ต้องหาเพิ่มก็คือซัม x 1 y 1 8 9 8แล้วก็ซัม x 2 y ก็คือ4 0 6 8วิธีที่ใช้เมทริกซ์เนี่ยสูตรมันสั้นๆไม่ง่ายอ่ะสูตรเดียวแต่ตัวเลขอ่ะจะค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆแล้วถ้าเราหาโดยการใช้ Excel เนี่ยวิธีที่ใช้เมทริกซ์จริงๆง่ายกว่าจับคูณกันค่ะสองเมทริกนี้คูณกันนั้นเราได้เบต้าแฮทเมทริกเบต้าแฮทเท่ากับสูตรของมันเนอะจำไม่ได้สักทีก็เขียนบ่อยๆค่ะอาจารย์ไม่เขียนย้อนนะคะก็คือเอาเมทริกนี้มาตั้งเนาะแล้วก็เอาเมทริกนี้ตามค่ะคูณออกมาได้เท่าไหร่อ่ะขึ้นที่เลข 3,000 ค่ะก็และสารลองไปทวนที่บ้านแล้วกันเนาะคูณแล้วได้เข้าอาจารย์ไหมนะคะเวลาคูณทำไงคะใส่ต้องเขียนค่ะรอบเมทริกซ์เมื่อกี้มา62.2963งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นภาพ
อ่ะคูณกับเมทริกซ์ x หารชด y ก็คือ270 11898แล้วก็4068นี่คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็สอนแล้วว่าเมทริกซ์2เมทริกซ์ใดๆเนี่ยจะคูณกันได้ก็คือจำนวนคอลัมน์ของเมทริกซ์นั้นเนาะอันนี้ก็คือจะมีขนาดเท่าไหร่คะ3คูณ3เนาะจำนวนคอลัมน์ก็คือ3ต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์หลักอันนี้เราเรียกว่าเมทริกซ์ขนาด3แถว1คอลัมน์ถูกปะนะเพราะฉะนั้นเวลาคูณกันเสร็จแล้วผลลัพธ์จะมีเม็ดจะเป็นเม็ดที่ที่มีขนาด3คูณ1เห็นเนาะค่ะนั้นเราจะได้เม็ดที่เบต้าแฮทนักศึกษาก็ทำไมคะสมาชิกตัวนี้เกิดจากการเอาแถวที่1ตัวนี้ค่ะคูณกับคอลัมน์ที่1มันมีคอลัมน์เดียวจดเพิ่มไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนคำตอบเลยนะคะมันค่อนข้างตัวเล็กเยอะที่กิจเขียนเยอะมันก็เปิดเวลาด้วยค่ะตัวแรกเนี่ยก็หาจากการเอา 97.5259 เนี่ยคูณกับ270นะบวกด้วยลบ 2.2963 คูณกับ11898บวกด้วย 0.2407 คูณกับ4068ทันไหมคะเห็นเอานะค่ะผลลัพธ์ได้ลบ 10.22สมาชิกนะตัวถัดไปเนาะแถวที่สองคอลัมน์แรกเนี่ยนะคะก็เกิดจากการเอาแถวที่สองค่ะของเมทริกซ์นี้นี่นะค่ะคูณกับคอลัมน์นี้แหละมีคอลัมน์เดียวนะเพราะนั้นก็จะได้เท่ากับลบ 2.2963 เนี่ยค่ะคูณกับ270นะบวกด้วย 0.0648 คูณกับ11898ค่ะบวกด้วยลบ 0.0370 คูณกับ4068เวลาเราจะมองง่ายๆเราเสมือนยกอันนี้ค่ะขึ้นมาวางข้างบนนะตัวที่ตรงกันจับเป็นคูณกันหาผลรวมมาโอเคไหมค่ะข้างหลังมันมีคอลัมน์เดียวทำง่ายเห็นนะ0.47ออกมาเป็นตัวเลขด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะที่เราต้องหาค่าก็คือเอาแถวนี้นะคะคูณกับคอลัมน์นี้มีใครไม่ทันไหมคูณเมทริกซ์อันนี้ค่ะใครไม่ทันไหมคะอันนี้เคยออกข้อสอบนะให้คูณเนี่ยค่ะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ออกละมันค่อนข้างเสียเวลาอันสุดท้ายเอาแถวที่ตามนี้นะคะคูณกับคอลัมน์นี้ค่ะได้ 1.46 เท่ากับครั้งที่แล้วนะอันนี้คือเมทริกซ์เบต้าแฮทนะเราหาเมทริกซ์เบต้าแฮทอยู่เราไปดูซิเท่ากันไหมคะจะบอกอาจารย์ที่ตัวอย่างไปหมดแล้วค่ะเท่าเราคำนวณไปละด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกใช่ปะเท่ากันปะถามจริงเท่ากันปะคะทำไมหาเจอยังใกล้เคียงทำไมมันไม่เท่ากันล่ะนะเวลานักศึกษาคำนวณด้วยวิธีที่ใช้เมทริกออกมาเป็นเมทริกเนี่ยต้องรู้ด้วยนะคะว่าตรงไหนเป็นเบต้า0เบต้า1เบต้า2ไม่งั้นเดี๋ยวดึงไปเขียนเป็นสมการไม่ถูกอีกค่ะตัวแรกนี้คำนวณกันค่ะมันก็คือเบต้า0แฮทค่ะเบต้า1แฮทเนี่ยตามลำดับเลยค่ะเบต้า2แฮทไล่ลงมาเห็นไหมคราวที่แล้วที่เราคำนวณด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกค่ะเราได้เบต้า0แฮทเบต้า1แฮทแล้วก็เบต้า2แฮทก็คืออะไรนะลบ105แล้วก็1เวลานั้นจะจดให้ตัวเองเข้าใจให้นะคะเวลาคำนวณแล้วค่ะในเมทริกซ์เบต้าแฮทตัวนี้ก็คือเบต้า0นะก็เดี๋ยวต้องเราต้องไปเขียนสมการใช่ป่ะค่ะมีเบต้า1แฮทแล้วก็เบต้า2แฮทนะสีแดงก็คือส่วนที่เราเรียนครั้งที่แล้วค่ะ
เป็นผลลัพธ์จากการประมาณค่าด้วยวิธีที่ไม่ใช่เมทริกมันไม่เข้ากันเพราะอะไรคิดว่าจริงๆมันต้องเข้ากันเท่าไหร่เราใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเลยค่ะ y เท่านี้ x 1เท่านี้ x 2เท่านี้ทายถูกต้องทดใจหนุ่มขนาดอาจารย์พยายามต้องตัดน้อยสุดเลยเหลือ2ตำแหน่งไม่อยากเขียนตัวเลขเยอะนะคะสาวว่าจดเยอะด้วยโอ้ยก็หมายแต่คนละทิศคนละทางเลยค่ะฮะเมื่อกี้บางคนอาจจะถอนหายใจทำไมอาจารย์สองต้องหูไปสี่ตำแหน่งค่ะถ้าใช้สามตำแหน่งก็ไปไกลเลยค่ะแบบนี้เนาะค่ะเกิดจากการเนี่ยค่ะปัดทบเส้นนิยมแต่เวลาท่านจะทำรายงานส่งหรือจะคำนวณด้วย Excel เนี่ย Excel ไม่มีการปรับทฤษฎียงค่ะมันจะออกมาเท่านี้เดี๋ยวทำให้ดูนะโอเคไหมหลังจากประมาณค่าเสร็จนักศึกษาก็ดึงเนาะไปเขียนเป็นสมการก็จะได้ละว่า i hat เท่ากับลบ 10.22 บวก 0.47 x 1เหมือนวิธีที่ไม่ใช่ไม่ผิดนะคะบวก 1.46x 2อ่ะมี i ก็มี i ด้วยแต่ x 6 เสร็จแล้วทำไงคะอธิบายความหมายค่าสรรพสิทธิ์เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเราก็พอโอเคไหมความหมายค่าสรรพสิทธิ์เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะคำนวณวิธีไหนทีนี้เดี๋ยวจะขอปัดไปใช้ตัวเลขกลมๆก่อนจะไปดูใน Excel อาจารย์ขอย้อนกลับไปหาบทที่2นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีที่ไม่วิธีที่ใช้เมทริกเนาะแล้วก็เป็นขนาด3คูณ3ก็คือมี1ตัวแปรอิสระค่ะแล้วก็มี1ตัวแปรตาม2ตัวแปรอิสระทีนี้ในบทที่2เราอะนะที่เราเรียนในเรื่องของการคำนวณแล้วอาจารย์สอนเฉพาะวิธีที่ไม่ใช้เมทริกถ้าเราจะใช้เมทริกในการคำนวณได้ไหมนักศึกษาลืมอันนี้ยังตัวอย่างจากบทที่2ในบทที่2เนี่ยข้อสอบออกให้คำนวณให้เป็นตัวเลขไป2คอลัมน์เนี่ยแน่นอนนั้นการคำนวณก็อาจจะที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะในบทที่2สูตรเบต้าแฮทเท่ากับซัม x เล็ก y เล็กเนาะหารด้วยซัม x เล็กกำลัง2ใช่ปะกับ alpha hat เท่ากับ y bar ลบ beta hat x bar ค่ะนอกจากนั้นเราอาจจะจำสูตรเดียวเนี่ยก็ได้นะใช้สูตรที่อยู่ในรูปของเมทริกก็คือ beta hat เท่ากับ x transpose x inverse คูณกับ x transpose y ค่ะในกรณีที่มีตัวแปรอิสระนะเรามีตัว x อยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะเมทริก x transpose xใครที่ยังไม่ทันอาจารย์อันนี้คือข้อมูลจากบทที่2ค่ะนะในตารางตัวอย่างเราอะค่ะบางคนนั่งมองตาเลยอยู่เนี่ยเมทริกสมาชิกในเมทริก x ทรานส x ก็จะประกอบไปด้วย n ค่ะซัม x ซัม x แล้วก็ซัมของ x กำลัง2ง่ายๆขนาด4คูณ4แต่นะเมทริก xทานโทษ y ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือจำ y ค่ะแล้วก็สัมของ x y จะคุณไปเทียบน่าจะไปเปรียบเทียบกับของเก่าเองนะอันไหนง่ายกว่าทำอันนั้นได้ค่ะทีนี้เรารู้แล้วสมาชิกเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูในตารางช่วยคำนวณนะสายบทที่2เนี่ยค่าต่างๆในเมทริกเนี่ยเราหาไปหมดแล้ว n ไม่ต้องหาค่ะ5เนาะเรามีอยู่ทั้งหมด5ค่าสังเกตค่ะซัมของ x ก็คือ70ซัม x กำลัง2ก็คือ990ถ้าใช้วิธีเมทริกนี้นะตารางช่วยคำนวณหลังจากมีข้อมูลดิบ x กับ y แบบนี้นะคะนักศึกษาจะเพิ่มอีกแค่2คอลัมน์เองค่ะคอลัมน์ที่อาจารย์ทำทุกๆไว้เห็นปะ x คูณ y กับ x กำลัง2นะก็จะได้สมาชิกในเมทริกแล้ว
จำ y ก็คือ55จำ xy ก็คือ770ทีนี้การหาค่าอินเวอร์สของแมทริกซ์ขนาด 2:2 เนี่ยสอนไม่ครบก็ว่าสอนได้เอานี่แหละขนาด 2:2 เนี่ยที่ต้องทำคณิตศาสตร์คำนวณอินเวอร์สแมทริกซ์ได้ค่ะเขียนรูปแบบของฟอร์แมตไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าเรามีแมทริกซ์ A ค่ะซึ่งนะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วย A B Cนะคะถ้าอินเวอร์สของแมทริกซ์ A เนาะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนค่าดีเทอร์มินานต์ของแมทริกซ์ A ก็คือค่าดีเทอร์มินานต์หาจาก A คูณ B ลบด้วย B คูณ C ใช่ปะหรือ B เลยนี่ก็อยู่ใน1 3และ1 4นะคะคูณกับเมทริกซ์ที่ทำไงนะขนาด 2:2 นี่ง่ายค่ะสลับที่ระหว่าง b กับ a ใช่ป่ะ b กับ c อยู่ที่เดิมใส่เครื่องหมายลบวันนี้สอนคู่กันสถิติด้วยคณิตศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะอันนี้คือรูปทั่วไปนะในการหาอินเวอร์สเมทริกซ์ขนาด 2:2 3:3 จะไม่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากพร้อมอย่างจากแมทริกซ์ x ทานโซน x อันนี้นะอาจารย์หา x ทานโซน x อินเวอร์สก็จะหาได้จากเศษ1ค่ะส่วนค่าดีเทอร์มินานต์ของแมทริกซ์ a นะก็คือ5คูณกับ990อันนี้เรียกว่าเขียนละเอียดมากนะลบด้วย70คูณด้วย70คูณกับเมทริกซ์ที่สลับที่ระหว่าง A กับ B นะ B กับ C อยู่ที่เดิมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามทันนะคะอาจารย์บอกอาจารย์ทำแล้วก็มีเมื่อกี้เรามีเมทริกซ์ x ค่ะชด x อยู่ตรงนี้ค่ะดีมันเลยเต็มไปแล้วเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยได้เศษ1ส่วน50เนาะคูณกับ990ลบ70ลบ70แล้วก็5ค่ะบางคนก็เอาไปหารแล้วก็เขียนเพื่อนๆมาเอาอาจจะก็ไม่ชอบค่ะเวลากระจายค่าคงที่นะคะที่คูณอยู่ด้านเมทริกซ์เข้าไปกระจายคล้ายๆกับค่าคงที่คูณนั่งเล็บก็คือต้องคูณไปที่ทุกพจน์นะแต่ในเมทริกซ์ก็คือต้องคูณกับทุกสมาชิกนะเพราะฉะนั้นก็จะได้990ส่วน50อาจารย์ตัดศูนย์ออกไปเลยนะลบ7ส่วน5ลบ7ส่วน5แล้วก็1ส่วนคือปัดทอนนะจะส่วนเรียบร้อยเมทริกซ์เบต้าแฮทเนาะก็คือ x ทานโซน x อินเวอร์สคูณกับเมทริกซ์ x ทานโซน y ค่ะดังนั้นก็จึงได้เมทริกซ์นี้ลอกมาค่ะ99ส่วน5ลบ7ส่วน5 1ส่วนจริงๆแล้วนักศึกษาทำเองวงเล็บมันอาจจะไม่เยอะขนาดบรรทัดมันอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะเราก็ทำมันก็แทนค่าไปเลยได้คูณกับเมทริกซ์ x ทานโซน y ก็55กับ776ขนาด2คูณ2นะเมทริกซ์นำเนี่ยง่ายกว่าเมื่อกี้เองเห็นปะนะสมาชิกเผื่อเมื่อกี้ใครไม่เข้าใจอ่ะก็ดูอันนี้99เนาะส่วน5คูณกับ55ค่ะลบ7ส่วน5คูณกับ776
นี้ก็ได้ลบ7ส่วน5คูณกับ5 15ค่ะบวกด้วย1ส่วน10คูณกับ776ค่ะลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะได้2.6กับ0.7เท่ากันนะอันนี้เท่ากันเป๊ะเลยเพราะว่าไม่มีการปรับทดลองใดๆอันนี้ก็คืออัลฟาแคปกับเบต้าแคปนะคะในบทที่2อะได้ปะดูแลนะซึ่งครั้งแล้วเราได้สมการถดถอยไว้ค่ะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค y เนี่ยเท่ากับ 2.6 บวกด้วย 0.6 คูณกับ x รายได้ได้ไหมคะจากบทที่2ค่ะนั้นเราเรียนวิธีที่ใช้เมทริกแล้วนะในการทำข้อสอบส่วนนี้อันสามารถใช้วิธีนี้ในการประมาณก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้หมดทีนะประมาณเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอธิบายความหมายนี้อาจารย์ไปสอนอะไรคะนำขึ้นค่าสถิติได้ใช่ป่ะต้องไปที่ Excelอยากรู้อะไรบ้างอันนี้คือข้อมูลเราที่เรียนในตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะค่ะ y x 1 x 2ค่ะไอ3คอลัมน์แรกเนี้ยก็คือข้อมูลจริงๆนะที่เราไปเก็บมาตัวสุดท้ายเวลานักศึกษาฟังเทคนิคใน Excel รู้ไหมหายยังไงโอ้รู้งั้นก็ควรจอดนะไม่งั้นเดี๋ยวพอไปทำรายงานมันทำไม่ได้โอเคคลิปไปก่อนค่ะเซลล์ไหนนะที่เราจะหาค่านะคะเวลาใน Excel เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยกองๆอย่างนี้เนาะอันนี้ถ้ากองอันนี้ไปปรากฏตรงไหนค่ะก็คือแสดงการเลือกเซลล์นั้นว่าเราจะทำอะไรกับมันนะเวลาคีย์ข้อมูลส่วนใหญ่ก็คีย์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็พิมพ์ธรรมดาเหมือนในคดไมโครซอฟต์เวิร์ดแหละอันนี้ตรงนี้อาจารย์สอนอันแรกเลยค่ะหาผลรวมไปที่ไหนคะไปนี้เลยค่ะมันค่อนข้างตัวเล็กเนาะแต่นักศึกษายังอายุน้อยค่ะน่าจะใส่ไปเรียนจะทำให้ใหญ่ขึ้นไม่เก่งไปหาตรงนี้ค่ะเห็นปะมันจะมีอันนี้สูตรเบสิกซึ่งส่วนใหญ่มันจะถูกดึงไว้ที่ตัวบาร์ข้างบนอยู่แล้วเวลานั้นจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะมันต้องหาผลรวมค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดมากสุดได้เบสิกพื้นฐานทางสถิติในที่นี้เราจะหาผลรวมใช่ป่ะคะเราก็คลิกที่ผลรวมมันก็จะมาขึ้นสูตรตรงนี้ว่าเท่ากับซัมมาจากซัมเมชันนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะโดยปกติอย่างเงี้ยมันก็จะเลือกให้เราอัตโนมัติเฉพาะเซลล์ที่มีตัวเลขวันนี้มีไหมที่มันกระโดดมีไหมมีค่ะวิธีการเลือกเซลล์ค่ะนักศึกษาเอาเมาส์เราจะให้มันเริ่มรวมตั้งแต่อันนี้อยู่คอลัมน์ B เนาะแถวที่2ก็คือ B2 เนี่ยนักศึกษาก็เอาเมาส์ไปคลิกแล้วกดค้างไว้แล้วก็ลากดึงลงมาค่ะพอดึงถึงเป้าหมายของเราของอาจารย์ก็คือ B11 เห็นปะคะแล้วก็ปล่อยมันก็จะมาขึ้นในสูตรตรงนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ Enter นี่เป็นเรื่องการหาตามเมชั่นง่ายนะง่ายอยากหาค่าเฉลี่ยนะนักศึกษาก็ไปที่เดิมค่ะเลือกค่าเฉลี่ย average เนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเลือกคุมมาถึง summation เราไม่ได้เอา summation เนาะเราเอาแค่แถวที่2ค่ะถึงแถวที่11เราก็เลือกมาวิธีการก็เหมือนเดิมเลือกออกมา
ันนี้ก็จะได้ค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยก็เอาจากผลรวมหรือนักศึกษาเท่ากับตรงนี้หารด้วย n ก็ได้นะแต่เราไม่นิยมใช้เพราะว่าในตรงเนี้ยสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนข้อมูลนะนักศึกษาสังเกตเซลล์นี้นะคะคืออาจารย์เนี่ยจะช้านิดนึงเพราะว่าโน้ตบุ๊กอาจารย์เนี่ยมันเป็นไมโครซอฟท์ที่รวยข้างสูงกว่านี้พอกลับมาใช้หน้าต่างนี้ก็จะหาสีไม่เจอเรื่องนี่ค่ะเซลล์สีเหลืองให้ดูอย่างเวลาที่เรามีการปรับแก้ไขข้อมูลนะอย่างเงี้ยอาจารย์ขอเบลนิดเจ็ดปรากฏว่าสมมติว่าเราเคยคีย์ไว้ผิดเปลี่ยนเป็น30ปึ๊บค่ะเธอเลยนะคะมันก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้ตอนที่เราใช้สูตรไว้อันนี้ข้อดีนะของการใช้สูตรค่ะนี่นะนาทีที่7เป็นตัวเลขเคลียร์ค่ะทีนี้เวลาที่นักศึกษาจะคูณโอเคคูณทำไงล่ะมันก็ขอลบไปก่อนดูหัวตารางนะคะเอา x 1คูณกับ y อันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำรายงานแล้วเลยสอนให้ค่ะเราทำสูตรเองได้ไหมได้โดยเฉพาะในเรื่องของการบวกลบคูณหารค่ะเราก็ทำสูตรเองวิธีที่จะให้มันคิดเป็นสูตรออกมานะเราต้องเริ่มพิมพ์ที่เครื่องหมายเท่ากับค่ะพิมพ์ที่แป้นคีย์บอร์ดเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจะอยู่บนคีย์บอร์ดแถวบนสุดมันจะเป็น f 1 f 2 f 3เนาะถัดจากแถวนั้นก็มีเท่ากับปุ๊บอันนี้คือการเริ่มต้นของสูตรเราอยากทำอะไรอยากจับ x 1คูณกับ y นั่นก็คืออันนี้เนาะถูกปะคลิกค่ะคลิกธรรมดาไปเลยเลือกคลิกหนึ่งหนึ่งทีเอาคอลัมน์นี้นะคะทำอะไรคะคูณใช้ตัวดอกจันที่แป้นตัวเลขอะค่ะตรงจะเล็กนิดนึงคูณกับอะไรคะคูณกับอันนี้เสร็จแล้วอินเทอร์ออกมาปะจะลงอันนี้ก่อนนะทีนี้โหต้องมานั่งทำทุกเซลล์ไหมไม่ค่ะเวลาเราก๊อปปี้สูตรนะทำที่ตัวแรกนะอันนี้ก็คือค่าสังเกตที่1เนาะที่เราต้องการหาค่าตัวเดียวค่ะก๊อปปี้สูตรเนี่ยให้นักศึกษาไปคลิกนะสูตรที่เราต้องการก๊อปปี้เนาะก็คือเซลล์นี้เพื่อจะหาของค่าสังเกตที่2ถึงค่าสังเกตที่10เนี่ยค่ะคลิกเสร็จนักศึกษาเอาเมาส์มาชี้ตรงมุมเนี่ยค่ะให้มันเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแล้วก็กดมาพังไว้แล้วลากลงมาเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการ copy สูตรนะเพราะฉะนั้นจริงๆแม้สามีข้อมูลนักศึกษาก็เนี่ยมานั่งลากไปลากมาเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ต้องการอะไรคะต้องการ summation summation ก็ copy สูตรจากตัวนี้มาได้เช่นกันนะเมาส์ไอตัวสัญลักษณ์เมาส์โดยปกติเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกขาวๆเนี่ยเห็นที่อาจารย์สั่นไหมโอเคนะแต่เวลาก๊อปปี้สูตรเนี่ยค่ะให้ไปที่ตรงมุมนะมันเปลี่ยนเป็นบวกสีดำอันนี้คือพร้อมแล้วที่จะก๊อปปี้นะเราก็ดึงลากไปมีคำถามไหมคะอันนี้เบื้องต้นโอเคนะค่ะเสร็จแล้วนะสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะวันนี้ก็คือในเรื่องของการหาค่าinverse matrix ค่ะนะอันดับแรกเลยเนี้ยค่ะให้เราต้องรู้ก่อนว่าใน matrix x ทาสด x อะหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือ nซัม x 1ซัม x 2ใช่ป่ะเมื่อกี้ค่ะเวลานักศึกษาเอาตัวเลขผลรวมมาเนี่ยเอามาใส่ให้มันอยู่ในรูปของเมทริกซ์เหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นขนาด3แถว3คอลัมน์ค่ะถ้าสลับที่นะคะถ้าสลับที่ค่ามันจะไม่ออกมาเท่ากันนะค่ะการหา inverse matrixนักศึกษาก็เอาเมาส์ไปคลิกนะในส่วนที่เราต้องการให้มันแสดงผลค่า inverse matrix อาจารย์อยากให้มันอยู่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วไปที่
fx ตรงนี้ค่ะเห็นปะเห็นเมาส์ไหม fx ตัวเล็กๆเนี่ยแทรกฟังก์ชันเมนูภาษาไทยแล้วก็คลิกค่ะหน้าต่างเนี้ยมันจะปรากฏขึ้นมานะให้เราเนี่ยไปเลือกคำสั่งต่างๆเข้าใจว่า Excel คงไม่ค่อยดีทางใช้เนี่ยแต่ใช้คนเดียวนะสูตรล่าสุดมันเลยยังอยู่นะทีนี้เดี๋ยวกลับไปเครื่องของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ให้ไปที่ทางนี้เลยนะคะทั้งหมดสูตรทั้งหมดค่ะเดี๋ยวหาไม่เจอว่าอยู่ไหนนะเสร็จแล้วก็ไล่ไปค่ะสิ่งที่เราต้องการหาคือ inward ใช่ป่ะตัวเองm inverse m m m ค่ะเสร็จแล้วคลิกแล้วก็ตกลงโอเคหน้าต่างใหม่ที่จดทันไหมคะถ้าไม่ทันหรือใครไปทำแล้วติดก็มาหาได้นะหน้าต่างใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้เลือกช่วงของข้อมูลที่เราต้องการหาค่า inverse metric ค่ะซึ่งก็คือสีฟ้าที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้เนี่ยถูกปะวิธีเลือกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพอเคอร์เซอร์มันกระพริบอยู่ตรงนี้นะนักศึกษาก็มากดเมาส์คลิกหนึ่งทีเวลาเลือกให้เลือกจากสมาชิกแถวที่หนึ่งคอลัมน์ที่หนึ่งก่อนก็คือสมาชิกตัวแรกที่อยู่มุมซ้ายสุดนะคะมุมซ้ายบนนะพอคลิกปุ๊บกดเมาส์ค้างไว้ค่ะแล้วก็ลากให้มันคลุมนะต้องให้ครบนะคะค่ะแล้วก็ปล่อยนะช่วงของข้อมูลเนี่ยมันก็จะไปกดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วทำไมคะตกลงค่าที่ออกนะมันจะออกแค่เซลล์เดียวมุมเดียวเลือกเซลล์เดียวค่ะวิธีการให้มันแสดงผลทั้งหมดนักศึกษาก็รู้แล้วค่ะ inverse ของ metric อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะคะจะต้องมีผลลัพธ์ขนาดเท่ากันก็คือขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเลือกช่วงให้มันได้3แถว3คอลัมน์ค่ะทันปะแล้วก็ปล่อยวิธีเลือกเหมือนเดิมแล้วกดเมาส์ค้างไว้ที่เซลล์แรกแล้วก็ดึงมาค่ะวิธีการให้มันแสดงผลกด F2 ที่แป้นคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยรู้ค่ะ F2 ที่อยู่แถวบนสุดนะคะของแป้นคีย์บอร์ดนะมันก็จะปรากฏสูตรที่เราทำเมื่อกี้แหละแล้วกดคอนโทรลชิฟต์เอนเตอร์พร้อมกันสามปุ่มปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดอะค่ะ CTRL นะปุ่มชิฟต์ค่ะแล้วก็เอนเตอร์เอ๊ะผลลัพธ์ออกแล้วเท่าเมื่อกี้ไหมเอาเมื่อกี้อาจารย์เหลือ4ตำแหน่งนะนักศึกษาก็พอตัวใดเล่นปัญหาละอยากให้มันอยู่หน้าเดียวกันอันนี้คือ inverse matrix จริงๆมันเป็นทุกอย่างเกือบจะไม่รู้จบให้แสดงแค่นี้เดี๋ยวมันจะล้มตกเกินไปนะมีคำถามไหมคะอันนี้หา inverse matrix ก่อนอ่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการคูณ matrix ขอขยับไปทางขวาแล้วกันจะได้โอเคอีก matrix นึงก็คือ matrix เมื่อกี้x ทาง cos y เนาะซึ่งเรามีสมาชิกก็คือ170 189แล้วก็4668เราหาเมทริกเบต้าแท็กเนาะจากการเอาเมทริกนี้ค่ะคูณกับเมทริกนะสีฟ้านี่คูณกับเมทริกสีเขียวค่ะเราใส่สีให้เดี๋ยวเวลาเลือกข้อมูลเราจะได้ให้ได้เห็นค่ะว่าอาจารย์ต้องการให้ผลลัพธ์มันปรากฏอยู่ตรงนี้คือการกันสวยเลยอ่ะ
ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะไปที่ fx นะก็คือแทรกฟังก์ชันที่อยู่ตรงนี่จะบอกว่าอะไรตรงเนี้ยสูตรที่เราใช้ในการคูณแมทริกซ์ก็คือ mm นะ ulp เลื่อนลงไปเลยค่ะจอนี้ก็เจิดจ้าพอสมควรแล้วเนี่ย mm ulp นะที่ให้จบเมื่อกี้หน้าต่างนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของการหา inverse matrix ตรงที่มันจะมีเชื่อช่วงของข้อมูลที่เราต้องเลือกเนี่ยอยู่2ช่วง array 1กับ array 2 array 1คือ matrix หน้า array 2คือ matrix หลังห้ามเลือกสลับค่ะนะ array ที่1คือ matrix หน้าอาจารย์ก็มาเลือกนะมันก็คือพื้นที่ matrix สีฟ้าเนี่ยถูกปะก็เหมือนเดิมค่ะเลือกอาเลที่สองก็เอาเมาส์คลิกให้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้นะเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะตกลงไปมันจะคล้ายๆกับการหา inverse matrix เลยก็คือผลลัพธ์เนี่ยมันจะปรากฏที่เซลล์เดียวค่ะสิ่งที่เราต้องการคือเบต้าหนึ่งเบต้าสองแล้วก็เบต้าสามเบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งแล้วก็เบต้าสองนะคะก็เลือกให้มันครบ3ค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้กดอะไรบ้างนะ F2 อะไรอีกฟันโทนชิปเท่ายังค่ะเพราะนั้นจากการคูณของอาจารย์เนี่ยมันผลจากการตัดจะนิยมนะคะคูณใน Excel อย่างที่บอกมันไม่ตัดค่ะเพราะนั้นผลมันจะเท่ากับวิธีที่ไม่ใช้แมทริกซ์พอดีเนาะเบต้า0แทนเท่ากับลบ10เบต้า1แทนเท่ากับ 0.5 แล้วก็เบต้า2แทนเท่ากับ1มีคำถามไหมคะง่ายไหมเนี่ยทำรายงานนะสาวใช้เครื่องมือนี้เนาะอาจารย์สอนเท่าที่ใช้เนาะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมกว่านี้ไม่ว่ากันมีอีกอันนึงจริงๆอยากสอนนะเดี๋ยวดูก่อนก็คือ EQ ซึ่งมันก็เหมาะอะค่ะที่จะใช้ในการคำนวณสิ่งที่เราเรียนทั้งบทที่2แล้วก็บทที่3นี้มีคำถามไหมกับการใช้ Excel จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะเวลาที่เราใช้ Excel ในการคำนวณเนี่ยมันทำอะไรได้อีกหลากหลายพอสมควรก็ทำได้อีกแล้วนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างจากนี่สมมติเราจะหาไวเลสนะในเรื่องของการทำสูตรลงอะไรนี้นะอะไรสีเหลืองจะหา y เล็กเนี่ยมันคือ y ลบด้วย y บาร์ใช่ไหมคะแนะนำตรงนี้นี้เมื่อกี้มันเหมือนเอาแต่เซลล์คูณกันโอเคสูตรที่เราจะต้องการก็คืออะไร y ช่องนี้ลบได้ y เฉลี่ยตัวนี้เนาะเราก็เลือกที่เครื่องหมายเท่ากับค่ะ y ก็คลิกเซลล์ B2 ค่ะลบด้วยค่าเฉลี่ยของมันคือเท่าไหร่27นะสามพิมพ์เลยค่ะลบ27เครื่องหมายลบที่แป้นตรงตัวเลขนะค่ะเสร็จแล้ว enterเห็นปะมันก็จะก็ปีสูตรึงมาให้ของไม่ง่ายมีการปิดสูตรไหมอีกอันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเรามีการปรับปรุงข้อมูลหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำสูตรลบ27เนี่ยมันจะติดนะ B3 ลบ27ลบ27มาเรื่อยๆเวลาเราเปลี่ยนข้อมูลสมมุติอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้เป็น28ค่ะค่ะ28ค่ะจริงๆค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไป 27.6 แหละถ้าเราใช้สูตรในรูปนี้เห็นปะมันเป็น 27 มันเปลี่ยนตามเราไม่รู้หรอกนะ
อีกวิธีการหนึ่งก็คือการฟิกเซลเขาเรียกการตรึงค่ะแทนที่เราจะไปพิมพ์ลบ27เนี่ยเราไม่เอาเราพิมพ์เป็นลบลบนะลบด้วยเซลนี้เซลนี้คืออะไรคะค่าสัญญาเห็นปะแต่เวลาที่เป็นเซลเนี่ยเราจะตึงนะเราจะตึงใช่ป่ะคะพิมพ์เครื่องหมายสตริงนะคะสตริงดอลลาร์สัญลักษณ์ดอลลาร์ไม่คีย์บอร์ดภาษานี้เขาเรียกสตริงนะดอลลาร์ก็จะอยู่ข้างบนเลข4ภาษาอาหรับอะค่ะก็คือยึดทั้ง B แล้วก็ทั้งเซลล์ที่13ด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเวลาที่เรา copy สูตรค่ะ เวลาเรามาเปลี่ยนตรงเนี้ยใช่ป่ะมันก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแต่จากเมื่อกี้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะน่าจะพอแล้วค่ะคือ Excelเอาจริงๆมันน่ารักนะโปรแกรมเนี้ยใช้ประโยชน์ได้เยอะสอนเท่าที่ใช้เลยค่ะนะอื่นก็เรียนรู้เอาบอกนั้นสักนิดนึงค่ะเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็คงไม่รู้แค่เศรษฐศาสตร์เนาะปัจจุบันเนี้ยโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะอีก2ทักษะนะคะที่สำคัญในการปฏิบัติงานคืออะไรเรียนเศรษฐศาสตร์เก่งมากมีอะไรอีก2ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ค่ะใช่หนีไม่พ้นแล้วมีโลกเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะมีอะไรอีกอย่างคะภาษาใช่ค่ะจะดึงไปเพิ่มพูนกันบ้างแล้วมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรก็จริงค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจสถาบันคอมเขายังมีให้เรียนถูกไหมเขาสอนฟรีด้วยใช่ป่ะสอนค่อนข้างดีนะคะบน Excel คือนักศึกษาอาจจะบอกคอมพิวเตอร์ป่านนี้แล้วไม่ต้องเรียนแล้วอย่างเงี้ยที่มันซ่อนอยู่มีเยอะค่ะซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้แล้วคือจันว่าไปทำงานด้วยส่วนไหนหนีไม่พ้นต้องมีคอมพิวเตอร์บ้างนะนะฝากไว้ค่ะยังไม่มีคำถามเนาะเสร็จไปเลยทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนค่ะจะเป็นค่าสถิติต่างๆค่ะที่ใช้ประกอบนะในการพิจารณาว่าสมการถดถอยที่เราประมาณขึ้นสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาได้ดีมากน้อยขนาดไหนค่าสถิติหลักๆที่เราเรียนในบทที่2มีอะไรบ้างคะสมประสิทธิ์แห่งการกำหนดใช่ป่ะสมประสิทธิ์แห่งการกำหนดปรับปรุงมีอะไรอีกคะมีการทดสอบในแง่สัมพันธ์ทางสถิติของค่าสมประสิทธิ์การถดถอยใช่ป่ะซึ่งแบ่งเป็น2แบบทดสอบทีละตัวทดสอบทุกตัวพร้อมกันใช่ป่ะค่ะเรียนกันเลยแต่บทนี้ดับเบิ้ลค่ะเรียน2วิธีก็คือทั้งสูตรของวิธีที่ใช้และไม่ใช้เมทริกนะมากกว่าบทที่2อีกเท่าสูตรยาวกว่ากันด้วยนี้อาจารย์ก็ไม่สอนเรียงเหมือนอนุแล้วค่ะสอนการคำนวณเอาคำนวณจากค่าสถิติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้ตัวเนี้ยตัวแรกนะค่าความแปรปรวนและค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าจำได้ไหมบทที่2ซิกมาแฮทนะคะเป็นตามเป็นพื้นฐานเอาเลยค่ะถ้ายกกำลังสองอยู่เนาะอันนี้ก็เรียกว่าค่าความแปรปรวนค่ะรากที่2ของความแปรปรวนก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานตัวนี้เอาไว้ใช้วัดอะไรติดต่อบทที่2เราจำได้ไหมคะมันจะบอกน่าจะบอกสูตรก็น่าจะไม่ทันแล้วจริงๆสูตรพวกนี้มีอยู่ในชีตแล้วทั้งหมดนะอาจารย์ดึงมาสูตรนี้เหมือนเดิมกับบทที่2เลยค่ะ
เหมือนเดิมเลยใช่ปะเออตามนี้ไอ้กำลังสองหาเดอเอลบเคลบหนึ่งใช่ปะค่ะค่ะค่าความปรับตัวแล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเนี่ยเอาไว้ดูหรือไว้ใช้วัดการกระจายของข้อมูลจริงๆของตัวแปรตามค่ะกับค่าจริงๆค่าของตัวแปรตามที่ประมาณบนเส้นถดถอยว่ามันห่างหรือมันใกล้กันมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้ดูที่ค่าสถิติตัวนี้หรอกแต่เราเอาไปใช้ต่อใช้ทำไรอาจารย์อยากทำไหมก็ไปทำเถอะจำได้ป่าวจะทำไรคะค่ะตัวนี้เอาไปหาต่ออยู่ในสูตรของ เป็นตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ในสูตรของการหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ S beta hat S alpha hat แล้วเอาไปใช้ในการทดสอบระยะสำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์การถอยทีละตัวทีเทสนะคะโอเคเนาะจากบทที่2อันนี้ไม่ใช่สูตรใหม่นะสูตรบทที่2เป๊ะเลยนะเพราะคราวที่เราจะสอน n ลบ k ลบ1เนาะ n คือจำนวนค่าสังเกต k คือจำนวนตัวแปรอิสระค่ะสูตรในรูปนี้ก็อย่างที่บอกก็ใช้ได้ทุกจำนวนตัวแปรอิสระอ่ะอีกอันนึงก็คือการหาโดยใช้เทคนิคการหาโดยใช้เมทริกเนี่ยถ้าเทียบจากวิธีที่ไม่ใช้เมทริกนะคะก็คือพยายามทำให้ซามีไอกำลังสองตัวนี้ค่ะอยู่ในรูปของเมทริกแค่นั้นแหละตัวข้างล่างเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไอลบเคลบหนึ่งมันหน้าอยู่แล้วในการหาค่ามาแทนอันปั๊บเคหน้าค่ะอาจารย์ก็เริ่มจากการหาซามีไอกำลังสองในรูปของเมทริกอันนี้อธิบายไว้แล้วครั้งที่แล้วว่าทำไมมันต้องทานซดก่อนใช่ไหมคะถึงจะมาคูณกันนะเพื่อปรับให้ขนาดของเมทริกเนี่ยมันสามารถคูณกันได้ตรงนี้อธิบายไปแล้วครั้งที่แล้วเนาะตอนที่เราประมาณก่อนจะหาสูตรเบต้าแคทเมทริกเบต้าแคทอาจารย์กำลังคิดว่าบางส่วนก็จะข้ามไปในเรื่องของการทุกสูตรซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในชีทต้องตอบไหมครับเอาโอเคจากเมทริกซ์ e ค่ะเท่ากับเมทริกซ์ y ค่ะลบด้วยเมทริกซ์ y hat เนาะแล้วก็เรามี y hat เนี่ยค่ะเท่ากับ x beta hat เราก็แทนค่า y hat ตัวนี้ด้วย x beta hatโอเคแทนค่า y hat ตรงนี้ค่ะด้วย x beta hat มาทีนี้ซามี i กำลังสองนะสไลด์ต่อไปค่ะซามี i กำลังสองเนี่ยหาจากเมทริกซ์ e ทานโซดคูณกับเมทริกซ์ e นะเมทริกซ์ e หน้าตาอย่างนี้นะคะสไลด์ต่อมาตัวนี้ก็คือ e ทานโซดค่ะนี้เมทริกซ์ e อันนี้มันเป็นเรื่องของการพลุทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ในรูปที่มันง่ายที่สุดแล้วในรูปของเมทริกซ์อีสไลด์เนี่ยค่ะวิธีการนะเรากระจายเครื่องหมายทาร์โซตตัวนี้ค่ะเข้าไปในวงเล็บค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จับสองโมเลกุลกันนะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ละทิ้งไปประมาณ2บรรทัดเพราะว่าเราทำแล้วครั้งที่แล้วโอเคปะแล้วนะคะอันนี้ครั้งที่แล้วค่ะอันดับแรกเนี่ยเรากระจายเครื่องหมายทาร์โซดเข้าไปก่อนก็จะได้ y ทาร์โซดลบ beta ทาร์โซด x ทาร์โซดนะสลับที่เพราะอะไรนะครั้งที่แล้วนี่ลืมไหมค่ะเสร็จแล้วจับ2วงเล็บเนี่ยคูณกันอ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเขาก็พยายามทำให้จากสมการเนี่ยค่ะให้มันอยู่ในรูปที่ในงานสองบรรทัดเนี้ยสำคัญลืมลงจากอันนี้ค่ะแทนค่าเบต้าแทนนะคะเท่ากับ
x ทาสด x อินเวิร์สคูณกับ x ทาสด y นี่เดต้าแฮทอยู่ตรงนี้ค่ะ x ทาสด x อินเวิร์สกับ x ทาสด y นะแทนค่าเดต้าแฮทด้วยสูตรในการคำนวณเดต้าแฮทตั้งแต่เห็นบรรทัดซ้ำปะมันซ้ำกันมันตัดออกให้เลยหาสไลด์ล่าสุดไม่เจอก็นี้อ่ะเสร็จแล้วค่ะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เนาะอันนี้ก็ลอกมาเห็นปะคะบทแรกบทที่สองอ่ะบทที่สามค่ะx ทาสโซด x คูณกับ x ทาสโซด x อินเวิร์สนะที่อาจารย์สี่เหลี่ยมไว้เนี่ยค่ะก็คือเมทริกซ์เอกลักษณ์เมทริกซ์ i คิดเป็นในระบบจำนวนไม่น่าคือเลขหนึ่งค่ะเอกลักษณ์ของการคูณปั๊บนะเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปนะได้เบต้าแฮททาสโซด x ทาสโซด y ค่ะจากอันนี้นะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้อันนี้เนาะลบ2ค่ะบวก1ก็เลยเหลือลบ1ข้างหลังมันเหมือนกันนะเหมือนมีลบ 2x บวก 1x ได้ลบ x โอเคมั้ยค่ะในชีทก็มีนะคะกดให้ทำไม่เป็นไรคันกดอาจารย์ก็จะพยายามรอเนี่ยค่ะได้ซาบีไอกำลอง2เนาะหรือเมทริกซ์ e ทาสโซด e เนี่ยเท่านี้เสร็จแล้วมาเอาไปแทนค่ากับในสูตรที่วิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์ทันไหมคะเพราะฉะนั้นสูตรของค่าความแปรปรวนของการประมาณค่าเนี่ยค่ะโดยวิธีที่ใช้เมทริกซ์ก็จะเป็นเนี่ย y ทานโซด y ลบ delta ทานโซด x ทานโซด y หารด้วย a ลบ k ลบ1ถ้าหาค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานก็หารากที่2ออกมาใครมีชีทนะแต่ก็อาจจะวงไว้ตอนนี้ค่ะงานที่บอกค่ะตัวนี้เราไม่ได้ดูแยกๆเพียวๆหรอกดูแยกได้ก็แค่เห็นนิดหน่อยแต่เราเอาไปใช้ต่อค่ะเอาไปคำนวณหาค่ามีคำถามไหมแม่ไปคำนวณหาค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานค่ะของสัมประสิทธิ์ก็คือ sเบต้า0แฮท s เบต้า1แฮท s เบต้า2แฮทเพื่อเอาไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานทันปะทีนะอาจารย์สอบไปเลยนะเดี๋ยวเราไปที่ตัวอย่างทีเดียวนะคะจดจดยันสูตรนี่ปึ้งแต่เราแค่จดสูตรก็เบื่อแล้วไม่ออกแล้วค่ะสูตรพวกนี้มันเหนื่อยเกินไปนะเวลาสอนเราก็ปวดท้องนะอันนี้เป็นค่าความประมาณแล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานนะคะของสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะสูตรที่เห็นเนี่ยใช้ได้เฉพาะ2ตัวแปรอิสระนะค่ะถ้ามีตัวแปรอิสระเยอะกว่านี้ค่ะใช้ไม่ได้ย้ำสมองน้องนะส่วนก็จะพยายามย้ำเนาะไอตัวซิกมาตรงนี้จริงๆแล้วมันต้องมีแฮทก็หน่อยค่ะซิกมาแฮทค่ะให้มันรู้ว่ามันเป็นค่าประมาณซิกมาแฮทต่อมันแก่อยู่ในรูปนี้เรียกว่าความแปรปรวนค่ะใส่สแควร์รูทมันอ่ะหาล่าที่2ก็จะได้ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานเห็นไหมว่าวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์สูตรเป็นไงคะสาหัสมั้ยเดี๋ยวมาดูวิธีที่ใช้เมทริกซ์ง่ายมากจดอยู่ป่ะจดThank you.
ส่วนนี้อย่างที่บอกนะคะในชีสก็มีค่ะสูตรเดียวกันโอเคไปนะพร้อมยังอ่ะถ้าใครใช้ใครดูในหนังสือ E1216 อ่ะตัวแปรเนี่ยมันเกิดการสลับกันจริงๆแล้วมันคือสูตรเดียวกันนะคะตัวแปรของอาจารย์เนี่ยคือ y ที่อยู่กับ x1 และ x2 เนาะตัวแปรอิสระ x1 กับ x2 แต่ในหนังสือ E1216 อ่ะมันไม่เป็น x1 กับ x2 ค่ะมันเป็น x กับ z นะเพราะฉะนั้นที่ z ก็คือ x2 สูตรเดียวกันนะคะในหนังสือก็เช่นกันเห็นบางคนเปิดหนังสือทำหน้าเขาบอกงงทำหน้างงงสัญลักษณ์ที่กำหนดจะต่างกันนั่นเองค่ะจริงๆต้องมีสูตรเดียวกันโอเคค่ะถ้าหาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือรากที่สองของความประจวบอันนี้เหมือนยังเหมือนบทที่2นะเพียงแต่ว่าสูตรเยอะขึ้นยาวขึ้นเพราะอะไรจะไปสลับเยอะขึ้นนะถ้าหาในรูปของแมทริกซ์อาจารย์ข้ามตรงนี้ไปได้ค่ะจะเป็นสูตรเดียวแค่นี้ค่ะค่ะสูตรเดียวหาออกทุกอันไอ้3สูตรเมื่อกี้ที่จดไปนะขอตัดวิธีครุบออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยจำเป็นต่อแล้วก็ฝันยิ่งดูยากยิ่งงงมากกว่าเวลาเราเอามาใช้ก็นะเอาให้ฝึกมาใช้เลยก็หรือถ้าใครไปอ่านในเอกสารเนาะแล้วสงสัยว่าอาจารย์ทำไมปุ๊บเราได้แบบนี้มาถามอาจารย์ได้นะคะมีอธิบายค่ะอันนี้เราเรียกว่าเมทริกซ์นะหลังจากคูณนะเอาซิกมาแฮทค่ะคูณกับกำลังสองค่ะคูณกับ x transpose x inverse นะจะออกมาเป็นเมทริกซ์เนี้ยเราเรียกว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม variance covariance matrix ค่ะหลังจากคูณนะซิกมากำลังสองเนี่ยนะซิกมาแฮทกำลังสองเข้าไปในเมทริกซ์ x transpose x inverse แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาใช้เนี่ยค่ะความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะเป็นตามแนวทะแยงเท่านั้นเห็นที่จะตรงสีแดงไหมคะค่ะอันนี้ก็คือ s beta 0 hat s beta 1 hat หรือ s beta k hat เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สูตรในการคำนวณด้วยการใช้เมทริกซ์เนี่ยใส่ตัวแปรอิสระเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวไปในตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือเอาสมาชิกตามแนวทะแยงมุมไปใช้ส่วนข้างนอกแนวทะแยงมุมนะสามเหลี่ยมล่างสามเหลี่ยมบนตัวเนี้ยมันคือความแปรปรวนร่วมค่ะเอาไว้ใช้ทำอะไร PCO 3707มี2ต่อค่ะของวิชานี้เอาแค่ตามแนวนี้พอนะค่ะง่ายนะสูตรง่ายนะสูตรเดียวสั้นๆถ้านักศึกษาจะหากำลังหนึ่งเนาะจากเมทริกซ์นักศึกษาก็เอามาขอสแควร์รูทครั้งหนึ่งค่ะจบได้ s เบต้า0แฮท s เบต้า1แฮท s เบต้า2แฮทเสร็จแล้วเอาไปแทนในสูตร t เทนะคะการเอาไปใช้นะกลับไปที่ตัวอย่างของเราจะเห็นตัวเลขแล้วจากตัวอย่างของเราเมื่อกี้นี้ค่ะ
ค่าแรกที่หาตามที่สอนเลยค่ะค่าความแปรปรวนนะของการประมาณค่าภาษาไทยสักหน่อยค่าความแปรปรวนเอาวิธีไหนดีล่ะเอาวิธีที่ไม่ใช้เมทริกก่อนแล้วกันนะคะเท่ากับตามมีไอกำลังสองหารด้วยเอ็นลบยูยกที่ทำไงจ้ะเอ็นกับเคนะมีปัญหาก็คือการหาตามมีไอกำลังสองหาไงนะเราเริ่มจากไหนนะบทที่สองเอาแล้วได้ปะตัวเออร์เลอร์การเขียนให้อีกค่ะหาอะไรจากอะไรนะส่วนต่างของค่าจริงเนาะสองตัวแปรตามลบด้วยค่าของตัวแปรตามที่ประมาณบนเส้นเบิกของมันใช่ป่ะ y i ลบ y แทนเป็นตัวเออร์เลอร์ใช่นะคะในบทที่สองเนาะค่ะดังนั้นหมายความว่าไงคะนักศึกษาต้องหาค่ะ y i แทนมาก่อน y i แทนหาจากอะไรสมการถดถอยที่เราได้เมื่อกี้แล้วค่ะเอาตัวเลขกลมๆลบ10บวก 0.5 x i ลบตัวที่1เนาะบวก1 x 2ใช่ปะลบที่2เราก็ทำนี้แหละนะจากสมการถดถอยนะคะสมการนี้ค่ะนักศึกษาก็แทนค่าอะไรคะ x 1ค่ะกับ x 2นะของแต่ละค่าสังเกตค่ะลงไปในสมการถดถอยอย่างเช่นจะหา y i นะ y i ก็คือ y ของปี38 y hat นะของปี38นักศึกษาก็จะได้ลบ10ค่ะบวกด้วย 0.5คูณกับ x 1ของปี38ก็คือ46เนาะบวก1คูณกับ x 2ของปี38ก็คือ17ถูกปะคะค่ะได้ออกมาเท่ากับ30ค่ะทำมาให้เลย y คำนวณอาจารย์ก็คือ y i hat นั่นแหละเห็นปะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะจนถึงของปี47นะ y i hat ก็จะเท่ากับลบ10บวกด้วย 0.5 คูณ43บวก1คูณ15ค่ะออกมาได้ 26.5 ตัว error นะก็คือ y i เนาะลบด้วย y i hat เอาคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้ค่ะคอลัมน์ที่ยังชี้อาจารย์อยู่เลยนะ30ลบ30ได้0นะ24ลบ25ได้ลบ1นะหาให้ครบ10ตัวนี่การหา error สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะออร์เรอร์กำลังสองใช่ไหมอันนี้คือ e กำลังสองนั่นแหละค่ะเอาคอลัมน์นี้ค่ะยกกำลังสองหาผลรวมออกมาซัมเมชั่น e กำลังสองได้จริงมีคำถามไหมอันนี้เร็วเพราะอะไรบทที่สองเราก็ทำแบบนี้แหละใช่ไหมคะมีใครไม่เข้าใจกับรูนากันไหมนะคะกินใจอาจารย์หรือว่าเข้าใจหมดแล้วโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เป็นการหาค่ะนี่เหมือนบทที่สอง
ทีนี้บทที่2เนี่ยเรามีวิธีที่ง่ายอย่างนี้นะใช่ป่ะมีสูตรวิธีลัดใช่ป่ะคะจะมี i กำลัง2เท่ากับ sum y กำลัง2ลบ beta hat sum x sum xกำลังสองสามเอ็กอะไรนะสามเอ็กสามเอ็กวายกำลังสองอะไรล่ะใช่ปะบทที่สองค่ะอันนี้มีไหมมีจ้ะแทนที่จะไปหน้าหาสามคอลัมน์นะแบบที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้ค่ะจะมีไอกำลังสองนะในกรณีที่มีสองตัวแปรอิสระเราจะไปเขียนสูตรเนี่ยเราจะใช้เฉพาะกิจเนี่ยจะเน้นเสมอและจะจดเพิ่มไปเองนะคะอย่าไปใช้ทั่วไปนะในกรณีที่มี2ตัวแปรอิสระค่ะจะมี i กำลัง2เนี่ยค่ะเท่ากับ sum ของ y เล็กกำลัง2ลบ beta 1แทน sum ของ x 1 y ลบด้วย beta 2แทน sum ของ x 2 y นะแทนที่เราจะไปสร้างหา y แทนเนี่ยหายากใช่ป่ะเอาไปลบอีกลบที่ไม่เท่าไหร่นะจำไวเล็กได้34อาจารย์เอามาจากตัวเลขจากไหนนะจากตารางช่วยคำนวณตารางแรกที่เราหาโดยวิธีที่ไม่ใช้เมตริกค่ะตัวเลขลบด้วยเมตร1แทสก็คือ 0.5 ค่ะคูณกับ sum x 1 y คือ18ลบด้วยสาม x สอง y ก็คือ18เช่นกันสาม4ลบ9ลบ18ได้เท่ากับ7พอเมื่อกี้มะเมื่อกี้ให้ได้จดไม่รู้พี่ดีก็ได้7เหมือนกันนะคะเวลาสองโมงหน้าตอนนี้แล้วอะไรก็จะต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้ค่ะผลรวมได้7เท่ากับค่ะถ้าใครเติมตารางนี้ไม่เป็นนะคะตารางนี้ครั้งหน้ามาเรียนน่าจะเติมมาให้เป็นนะมันมีใช้ต่อค่ะแล้วก็น่าจะใช้คอลัมน์เนี้ยต่อซึ่งสูตรครั้งหน้าก็กำเนิดเลยเช่นกันค่าจะเป็นประสานค่ะนี้นะถ้าใครเติมไม่ทันนะไปเติมมาให้เป็นเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าไม่มีอันนี้ไม่เข้าไหร่เพราะว่าเรามีวิธีลัดโอเคเห็นไหมคะตรงนี้นะให้นักสันติกันทุกคนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราใช้ค่ะของหนูจะส่งไปเนาะเห็นนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยนะคนไหนจะไม่ก็จบถ่ายกันเอานะมาต่อถ้าแบบควรของการประมาณค่าค่ะเพราะนั้นเราจะได้ซิกมาแทนกำลัง2นะคะตอนนี้ i กำลัง2ก็คือ7ค่ะแทนค่าเลย n คือ10ลบ k คือจำนวนตัวแปรอิสระค่ะลบ2ลบ1ออกมาเท่ากับ j ส่วน7ตัวอย่างอาจารย์มีไหมล่ะเท่ากับ1ค่ะตัวเลขสมมุติเองก็มีแหละสวยงามนะอันนี้คือวิธีการหาโดยไม่ใช้เมทริกค่ะอีกอันนึงค่ะถ้าเราหาโดยใช้เมทริกซิกมาแทสกำลัง2เนาะมีสูตรว่า y ทางโคด y ค่ะลบเบต้าแทสทางโคด x ทางโคด y หาด้วย x ลบ k ลบ1สูตรที่ท่านจบกันไปเมื่อสักครู่ตัว y ทางโคด y เมทริกซ์ y หน้าตาเป็นไงนะเมื่อกี้ได้อธิบายใช่ไหมเมทริกซ์ y เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะ y 1 y 2ไปเรื่อยๆจนถึงถ้าสังเกตที่ x ค่ะ y transpose เป็นไงเป็นแนวนอนค่ะ y 1 y 2ถึง y n 1แถว n คอลัมน์ก็
n แถว1คอลัมน์ออกมาเป็น1คูณ1เวิร์กสเกลาร์ใช่ป่ะนี่มันคืออะไรเนี่ยน่าสนใจดูเนาะจับเป็นคูณกันน่าสนใจก็จะได้ y 1คูณ y 1บวก y 2คูณ y 2บวกไปเรื่อยๆ y n คูณ y n มันคือซัมของ y n กำลัง2นั่นเองรวมตั้งแต่ i ก็จะ1ถึง n ชอบละค่ะเขียนมาจะได้รู้ทีนี้จากข้อมูล y ค่ะ y เราก็เอาคอลัมน์เนี้ยค่ะยกกำลัง2นะหาผลรวมออกมาได้7 3 2 4อีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับข้างหลังเนี่ยคืออะไรคะเบต้าแฮททรานสโพสคูณกับ x ทรานสโพส y เมทริกซ์เบต้าแฮทมีตัวอย่างของเราก็คือ3แถว1คอลัมน์ทรานสโพสมันก็จะกลายเป็นอะไร1แถว3คอลัมน์ค่ะเราหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้า0แฮทก็คือลบ10เนาะเบต้า1แท็บ 0.5 เบต้า2แท็บคือ1คูณกับ x ทรานสโพส y ก็คือ270 189เมตาแฮททาร์โซนเอ็กซ์ทาร์โซนวายค่ะกระดาษเลื่อน4068คูณกันนักศึกษาก็จะได้ลบ10คูณ270บวก 0.5 คูณ1189ตัวเลขยังไม่ครบเลยนะบวกวิ่ง1คูณกับ4068ค่ะออกมาได้7317มันคูณกันได้จริงไหมน่าจะดูเนาะมันมี1แถว3คอลัมน์อันนี้3แถว1คอลัมน์ค่ะ3เท่ากันผลลัพธ์ออกมาขนาด1คูณ1เสร็จแล้วก็ไปแทนในสูตรซิกมาแท้กำลัง2นะ y ทรานสโพส y ก็คือ7 3 2 4ค่ะลบด้วยเบต้าแท้ทรานสโพส x ทรานสโพส y 7 3 1 7หารด้วย n คือ10ลบ k คือ2แล้วก็ลบ1ของ0ออกมาได้7ส่วน7เท่ากับ1ทำป่ะอันต่อไปก็คือการหาค่าความแปรปรวนเนาะแล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยนะมีซิกมาแฮทกำลังสองนี่จำไว้นะค่าความแปรปรวนและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์
ค่ะค่าความแปรปรวนค่ะของเบต้า0แท้มีสูตรว่าบิ๊กแม่แท้กำลัง2คูณกับสูตร1ส่วน a สูตรยาวๆมากๆอ่ะบวกด้วยเลข1บางกำลัง2ความของ a 2เลขกำลัง2ตัว x 2บางกำลังตัว x 1เลข ลบ2 x 1บาง x 2บาง x 1 x 2เราบอกว่าสูตรนี้จัดเป็นสูตรที่ยาวที่สุดแล้วในการเรียนนะชั้นนิดนึงค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ยาวที่สุดแล้วจริงๆเราจะไม่เจออะไรที่มันยาวกว่านี้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าอาจารย์จะให้คำนวณเนี่ยให้ไปค่ะไม่ต้องท่องเปลือกนะต้องเมมโมรีเห็นนะคะขั้นตอนต่อไปก็แทนค่าธรรมดาเมื่อกี้ที่แม่แทนกำลังสองนะคะเราคำนวณไว้ได้หนึ่งค่ะเศษ1ส่วน n คือ10บวกด้วยโอ้โหกลับกลับไปแทนค่าที่บ้านได้เลยนะ44มา2คูณกับ14บวกด้วย15กำลัง2คูณกับ20ลบ2จำได้ว่ามันลำบากในการมองเห็นค่ะโอเค2คูณกับ44คูณกับ15 3 x 1 x 2คูณ8ยอดหารด้วยเดี๋ยวจะเห็นความง่ายของวิธีที่ใช้เป็นทริคค่ะหารด้วย3 x 1กำลัง2ก็คือ20คูณด้วย14ลบด้วย8กำลังนะก็กดเครื่องคิดเลขออกมาหาคำตอบก่อนนะ 97.4263 ตัดขึ้นเป็น6497.42แค่ตัวแรกก็คะแนนแล้ว อันนี้คือค่าความประมวลนะของวัตถุสิทธิ์เบต้า0ครับถ้าเราหาค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานนะคะก็เป็นไงค่ะกดเครื่องหมายจักรวาลรูปนะที่เคยเรียนนะก็คือรางที่2ของมันเก็บไว้ก่อนค่าความแปรปรวนของสรรพสิทธิ์เบต้า1แท้นั่นล่ะเราผ่านสิ่งยากๆแล้วค่ะสำหรับสรรพสิทธิ์เบต้า1แท้นะสูตรง่ายๆเนาะซิกมาแท้กำลัง2คูณกับ3ของ x 2กำลัง2ตัวหารเหมือนเดิมค่ะเล็กไปไหมเล็กไปก็บอกนะคะซิกมาแท้กำลัง2ก็คือ1นะตาม x เล็กกำลัง2ก็คือ14ค่ะหารด้วย20คูณ
ด้วย14ลบด้วย8ตารางสองออกมาได้เท่ากับ 0.0648 ค่ะความแปรปรวนของสังเสริฐเดต้า2แฮทก็คือซิกมาแฮทกำลัง2คูณกับ3ของ x 1กำลัง2หารx 1คือ20อันนี้เป็นการหาค่าความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์ค่ะโดยไม่ใช้แมทริกซ์สำหรับวิธีที่ใช้แมทริกซ์อย่างที่เราบอกเนาะมีสูตรเดียวเขาใช้สำหรับ x beta i beta j ใด x กำลัง2ค่ะเท่ากับซิกมาแท้กำลัง2คูณกับเมทริกซ์ x ค่ะโคด x อินเวิร์สตัวซิกมาแฮทกำลัง2ของเราคือ1เมทริกซ์ x ทานโคด x อินเวิร์สอาศัยล็อกนะก็อ่ะตัวแรก97คูณจำใช้ตั้งแนวพยางค์เขตแนวพยางค์ได้เริ่มขยันแล้วมั้ย0.092อาจารย์เคยออกข้อสอบเรื่องนี้นะเสร็จแล้วก็พิมพ์ผิดไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ไม่เท่ากันจริงต้องเท่ากันแต่แยกถูกแล้วนะนักศึกษาก็เก่งมากว่าข้อมูลอาจารย์เออเลิศมันสามารถทำข้อสอบได้หัวมอสเองอ่ะสิ่งที่เราจะเอาไปใช้นะอาจจะไม่ดึงที่หน้าของแมทริกซ์ละกันค่ะสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ก็คือหาค่าความแปรปรวนใช่ปะของเบต้า0แฮทค่ะมันก็เท่ากับเลข1ตัวเนี้ยอาจารย์จะพยายามเขียนติดไว้นะไม่ต้องไปเลข1ของมันคูณแล้วมันเท่าเดิมนักศึกษาจะได้รู้ว่ามันต้องคูณเข้ามาค่ะคูณกับ 97.5259 ซึ่งมันก็ได้เท่านี้แหละจะเขียนเพื่อกำกับไว้เพราะว่าในข้อสอบอันนี้อาจจะเป็นตัวอื่นแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คูณเนี่ยต้องคูณเข้าไปนะคะค่ะค่าความแปรปรวนของเบต้า1แฮทค่ะก็จะเท่ากับเอาเลข1นะซิกมาแฮทกำลัง2ตัวนี้ค่ะคูณกับนะสิ่งที่เราใช้คือเราใช้ตามแนวพยางค์ค่ะลำปากกาแดงที่ติดเส้นนะ0.0648 ค่ะแล้วก็ค่าความแปรปรวนของเบต้า2แฮทเท่ากับ1คูณกับ0.0926ง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะนะค่ะ
อย่างที่บอกนะบางครั้งวิธีที่ฉันไม่ถึงอาจจะดูยุ่งยากแต่ในบางเรื่องมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะคะค่ะซึ่งถ้าเราคำนวณคำนวณอะไรอ่ะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การผสมด้วยวิธีที่ใช้เมทริกแล้วเนี่ยไอ้ inverse matrix เนี้ยมันสามารถอยู่แล้วเป็นออกมาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็แค่หาซิกมาแคทกำลังสองวัตตะกลของการประมาณค่าเนี่ยมาคูณนะมาคูณตามแนวไทแยงก็คือแนวที่อาจารย์ปิยะจะตามค่ะก็จะได้ค่าความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์การผสมถ้าเราอยากได้ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานทำไงคะเอ็นเบต้าศูนย์แคทก็จะเท่ากับสแควร์รูทใช่ปะ 97.5259 มาเราไม่ได้ใช้ความควรนะเราใช้สิ่งนี้เดี๋ยวจะมีเอ็นเบต้าหนึ่งแคทค่ะก็เท่ากับรูท 0.0648 เอ็นเบต้าสองแคทก็เท่ากับสแควร์รูท 0.0926แบบดีมากมากตอนแรกได้9จุดโอ้โหสี่ตำแหน่งเลยโอเคคือพอดีมันก็อยากอาจจะทดลองเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเห็นเปรียบเทียบกับเป็นเอาค่ะจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจากทดลองแล้วไปมีผลต่อค่า G อีกนะเพราะนั้นขอใช้เยอะหน่อยในข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2ตำแหน่งเท่านั้นละค่ะอาจารย์ก็ไม่ต้องตกใจเป็นตัวอย่างพอดีเนี่ยเป็นดูเทียบเปรียบเทียบกับปีเอา S เบต้าศูนย์แท็กได้ 9.8756เบต้า1แท็ก 0.2546 แล้วก็เอสเบต้า2แท็ก 0.3043 เออใน Excel นะขอสแควร์รูทได้ไหมขอได้ค่ะนักศึกษาตั้งตัวได้นะไปที่ fx ค่ะสแควร์รูทรู้สึกจะ sqrt ด้วยอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาเราคลิกเข้าไปที่สูตรนะมันจะมีคำอธิบายภาษาไทยอยู่แล้วค่ะว่าไอ้สูตรเนี้ยไว้หาอะไรนะหาล็อกหาอะไรหาได้สารพัดเลยมีใครเรียนวิเคราะห์โครงการไหมคะโปรเจกต์อะไรสิวิศวกรรมพัฒนาใน Excel ก็หาได้นะ IRR จะเรียนวิเคราะห์เลยโทรหาได้หมดค่ะบอกเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับเราพอสมควรนะเสร็จแล้วเอาไปใช้ทำอะไรต่อคะโอ้เราหมดเวลาแล้วฝากนักศึกษาค่ะการทดสอบในระยะสำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยทีละตัวทำไงนะใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูบทที่สองนะบทที่สองเป็นพื้นค่ะมี3ขั้นตอนใช่ป่ะขั้นแรกตั้งสมมติฐานในการทดสอบส่วนบทที่3ที่แตกต่างจากบทที่2คืออะไรค่ะสัมประสิทธิ์การถดถอยเยอะขึ้นคราวที่แล้วเราก็สอบ2ตัวใช่ป่ะอัลฟาแฮชเบต้าแฮชใช่ป่ะคะคราวนี้ไปทำมานะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันเบต้า0เบต้า1แล้วก็เบต้า2ขั้นตอนเป็นไงอันแรกตั้งสมมติฐานใช่ป่ะคะดูว่าเบต้าแต่ละตัวมันเท่ากับ0มั้ยขั้นที่2ทำอะไรคะค่ะอันนี้ออกข้อสอบตลอดเวลานะค่ะใช่ค่ะหาค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบใช่ป่ะคะใช้ค่า t มีสูตรว่าไง t ของเบต้าใดๆเบต้าเตแล้วกันเท่ากับเบต้าตัวนั้นๆสัมประสิทธิ์ตัวนั้นๆค่ะหารด้วยค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานเนี่ยที่คำนวณให้ไปแล้วนี่ค่ะใช่ป่ะหลังจากที่ได้ทีคำนวณทำอะไรอีกขั้นที่3นำค่าทีที่คำนวณเนาะเปรียบเทียบกับทีจากตารางค่ะณระดับระยะสัมพันธ์ทางสถิติที่กำหนดลองไปทำมานะอาจารย์กำหนด 0.05 ค่ะองศาอิสระของทีคืออะไรคะ
n ลบ k ลบ1ค่ะมันไปนะอาจารย์กำหนดทีตารางที่นัยยะสัมพันธ์ทางสถิติ 0.05 องศาอิสระ n ลบ k ลบ1คืออะไรอ่ะ10ลบ2ลบ1เพราะฉะนั้นนะสารก็ไปเปิดทีนะทีตารางที่ 0.05 องศาอิสระ7ได้ค่า t เท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วไปเปรียบเทียบกับ t ที่คำนวณไปลองสรุปผลมาสิคะลักษณะการตัดสินใจเหมือนบทที่2ทุกประการนะดูที่อะไรนะค่า absolute ใช่ป่ะ ของ t ที่คำนวณค่ะเปรียบเทียบจาก t จากตารางค่ะถ้า t ที่คำนวณเป็นไงมากกว่า t ตารางเกิดอะไรขึ้นทำให้ทีที่คำนวณใช่ป่ะตกอยู่ในบริเวณของการเหมือนอาจารย์เคยเจออยู่คนเดียวแหละอะการแจกแจงแบบทีนะมองไม่ออกก็วาดรูปซะหน่อยค่ะนี้นะทีตารางค่ะลบทีตารางฝั่งที่แรงเงาสองฝั่งคืออะไรคะปฏิเสธใช่ไหมสมมติฐานหลักฟังเขาๆยอมรับสมมติฐานหลักใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นค่า t ที่คำนวณค่า t เนี่ยตรงแกนกลางของมันเนี่ยมันคือเลขศูนย์นั่นเองค่ะค่า t ที่คำนวณเนี่ยถ้ามันดูที่หลักที่สรุปเนาะมากกว่า t ตารางก็คือตกอยู่ในบริเวณของการปฏิเสธสมมติฐานหลักนะสรุปได้ว่าอะไรนะเรามาทวนกันก่อนนะนั่นคือสัมประสิทธิ์ตัวนั้นเนี่ยค่ะมีนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ป่ะที่ระดับเท่าไหร่ก็ระดับที่เราทดสอบ 0.05 แสดงว่าตัวแปร x1 หรือ x2 นะที่คูณอยู่กับสัมประสิทธิ์ตัวนั้นนั่นนะคะมีผลในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวต่างๆเหมือนบทที่2ไหมเหมือนเอ๊ะค่ะนี่แหละมันเยอะขึ้นอย่างที่บอกว่าตัวแปรอิสระมันเยอะขึ้นหวานนะนะต้องไปทำมาเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อเรื่องนั้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าสถิติอีก 2-3 ตัวค่ะก็คือสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดปรับปรุงแล้วก็เอฟเทสค่ะแล้วก็ในส่วนของการประยุกต์ทั้งหลายนะสถิติตัวที่จะสอนให้ก็คือข้อแดดดี้วัตสันจะแต่เอาไว้ใช้ในการดูว่าตัวเออร์เลอร์นะคะตัวคาดเคลื่อนอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันเองหรือเปล่านะแล้วก็ที่จะสอนประยุกต์ให้ก็คือในเรื่องของการหาค่าความยืดหยุ่นจากเส้นทนถอยที่เราประมาณการใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพมาในสมการทนถอยอย่างเช่นเพศเนี่ยค่ะเพศหญิงเพศชายใส่ได้ไหมในสมการใส่ได้จากข้อมูลที่นักศึกษากรอกให้อาจารย์มานะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปลงเพศให้นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันไม่ง่ายไม่ยากลักษณะของตัวแปรเชิงคุณภาพจริงๆแล้วตัวแปรเชิงคุณภาพเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยถ้าอยู่ทางขวาของสมการก็คือเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยเหมือนเดิมตัวแปรเชิงคุณภาพอยู่ทางซ้ายเป็นตัวแปรตามได้ไหมได้อย่างเช่นคนจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือไม่เป็นเพราะฉะนั้นทางตัว y เนี่ยค่ะ y เดิมมันก็จะมีค่าได้แค่2ค่าก็คือเป็นหนี้กับไม่เป็นหนี้เห็นออกปะอันนี้ค่ะจะเป็นการประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยเป็นสูตรเทคนิคที่มันสมขึ้นพวกนี้มันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะอันนี้เรียกว่า choice model หรือ probit logic model พวกนี้จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานมาจากตรงนี้ค่ะวิธีในการคำนวณวิธีในการแปลความหมายอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ไม่เยอะนะอาจจะแปลออกมาในรูปความน่าจะเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คาดหวังว่าวิชาที่คาดหวังว่าวิธีที่สอนนักศึกษาทั้งบทที่สองบทที่สามเนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นฐานในการคำนวณเลยเพื่อให้เข้าใจในเบื้องลึกถามว่าทำไมต้องสอนพวกสูตรรู้วุ่นวายจังเลยเนาะแต่ว่าเวลาที่นักศึกษาไปอ่านเทคนิคให้มันสมขึ้นเนี่ยน้องจะได้มีพื้นไปบ้างค่ะนั้นบางเรื่องอาจารย์ก็ตัดออกถ้าดูเวลาแล้วแบบโอเคตรงเลยจะได้ค่ะดีที่ข้ามไปนะแต่บ
บางเรื่องคิดว่าเออมันจะเป็นถ้าเวลาที่นักศึกษาไปต่อยอดแล้วมันต้องมีพื้นความเข้าใจในเรื่องนี้ก็พยายามสอนให้นะคะอันนี้ก็ต้องดูเวลาเป็นสำคัญอ่ะโอเคเจอกันครั้งหน้าแต่ว่าก็ยังไม่จบบทที่3นะมีใครสอบข้อไหมคะในนี้มีใครมานั่งเรียนเพื่อไปสอบต้องปะทุกทีอาจารย์ค่อนข้างสอนจบถึงบทที่3แต่สมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้ไม่ทันค่ะเพราะว่าถ้าบทที่2บทที่3เนี่ยมันเป็นข้อสอบประมาณ 70% นะคะมีตอบไหมฉันไม่สับโอ้จันสอบพาร์ตเลยอย่างเงี้ยแต่ต้องการมีข้อเป็นส่วนข้อสอบที่เยอะบทที่5กับบทที่6อ่ะนิดเดียวเองนะจากเนื้อหามันก็ไม่ได้สาระสำคัญอะไรนะบางอย่างอ่านเองก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เข้าใจบทเนี้ยภาษาเรียนแล้วอาจจะเหนื่อยบอกเลยค่ะมันเป็นบทที่ยากที่สุดของวิชานี้นั้นเดี๋ยวเราจะผ่านไปตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วค่ะไปครึ่งนะพี่รหัสหน้าเจอกันใช่ไหมรหัสหน้าเรียนไหมไม่ใช่วันหยุดเนาะวันหยุดโอเคค่ะรหัสหน้าเจอกันวันนี้มีใครสงสัยอะไรมาถามด้านหน้าเลยนะคะอ๋อ